ที่นิยมนำมาแสดงในการแสดงนาฏมวยไทยนะครับส่วนใหญ่เราจะอ้างอิงจากทักษะการใช้อาวุธต่างๆนะครับไม่ว่าทักษะการใช้หมัดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับในการเรียนให้เป็นระบบยิ่งขึ้นนะครับในที่นี้เดี๋ยวทีมงานจะนำเสนอเรื่องของท่าในการใช้ที่นิยมการแสดงนะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะทีมงานผู้จัดหรือผู้สอนควรที่จะคำนึงถึงตัวบุคคลนะครับว่ามีความสามารถในเชิงลักษณะไหนเช่นความสามารถในการยืดหยุ่นตัวการสปริงข้อเท้าหรือการใช้ความสามารถทางด้านยิมนาสติกมาช่วยนะครับดังนั้นทั้งนี้ผู้ทำการฝึกนะครับก็ควรที่จะมีพื้นฐานทางแม่ไม้มวยไทยนะครับเพราะว่าหนึ่งท่าทางต่างๆยิ่งถ้าเรามีพื้นฐานทางแม่ไม้มวยไทยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมีความดูแล้วมันจะการแสดงจะกลมกลืนยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดซ้อมจนเกิดความชำนาญแอคชั่นต่างๆมันก็จะมีความที่จะดูมันสมจริงสมจังยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้เราอาจจะนำเสนอในลักษณะของแม่ไม้ลูกไม้ตามทักษะหมัดเท้าเข่าศอกนะครับที่นิยมแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะประยุกต์ให้เป็นลักษณะของการ acting action มาเกี่ยวข้องนะครับThank you.
ำหรับนาตะมวยไทยอีกชุดหนึ่งที่เด็กนะครับเวลาเล่นแล้วก็เกิดความสนุกสนานจะเป็นลักษณะของการต่อตัวหรือการเหยียบเข่าหรือการเหยียบคู่ต่อสู้ขึ้นไปเพื่อออกอาวุธนะครับเช่นทั้งนั้นทั้งนี้เช่นการเหยียบเข่าขึ้นเตะนะครับเหยียบเข่าขึ้นทำการสอบหรือแม้กระทั่งเหยียบเข่าแล้วขึ้นไปทำการฤาษีบทยาเรื่องต่างๆซึ่งจะเป็นท่าลูกเล่นเยอะๆนะครับที่สำคัญที่สุดในคนที่เป็นฐานนะครับคนที่เป็นฐานควรที่จะวางฐานให้อยู่แน่นๆลักษณะแน่นๆนะครับในความมั่นคงนะครับในส่วนของผู้คนที่จะขึ้นกระทำนะครับควรที่จะมีทักษะในการเหยียบนะโดยใช้ทักษะที่ในมุมกว้างนะครับในการขึ้นเหยียบเพื่อจะให้จุดในที่เหยียบนะจะมีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในการท่าต่างๆนะครับอาจารย์พิจารณาแนกออกหลายอย่างนะครับดังต่อไปนี้ครับ